เชื่อเหลือเกินว่า ผมเชื่อว่าณตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนนะน่าจะกำลังมีความสุขกับกิจกรรม Chaos Theory Event อยู่แน่ๆ แต่รู้หรือไม่หลังจากจบกิจกรรมนี้จะมีสกินใหม่ที่โคตรน่าสนใจและน่าตื่นเต้นมากๆโดยสกินนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2กิจกรรมหลักๆโดยแต่ละกิจกรรมจะมีด้วยกันอยู่เกือบ2สัปดาห์ซึ่งสกินจะมีทั้งแบบย้อมสีกลับมาขายและแบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งก่อนจะไปดูสกินอันนี้คือไทม์ไลน์คร่าวๆจากการคาดเดาของพี่ชะเทา Data Miner สุดเฟี้ยวของเราซึ่งผมคิดว่าเวลาก็ไม่น่าจะคาดเคลื่อนจากตรงนี้ไปเท่าไหร่สามารถเชื่อถือได้ 90% เลยครับแต่อย่าลืมว่าเราต้องบวกเวลาจากต่างประเทศไปอีก1วันช่วงเวลายอดฮิตก็คือตีหนึ่งถ้าเมื่อไหร่เจอคำว่า 10 PM นั่นแหละใช่เลยบวก1วันและเวลาตีหนึ่งชัวร์ป้าบยกตัวอย่างเช่นเวลาตอนนี้จากภาพที่เพื่อนๆเห็นถ้าไม่นับกิจกรรมที่เรากำลังเล่นอยู่อย่าง Chaos Theory ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรม Chinatown Market Sale ซึ่งจะมาวันที่30แน่นอนครับของเราต้องมาวันที่31ตีหนึ่งซึ่งมันมีด้วยกันอยู่4กิจกรรมใหม่เดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบคร่าวๆแต่ส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยจะเจาะไปที่2อย่างคือ Chinatown กับ War Game Eventซึ่งผมจะขอไล่สกินจากChinatownก่อนแล้วก็ไปต่อที่ Wargame นะครับกิจกรรมChinatown Market Sale ผมคาดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใน Apex Legends และถ้าถามหาความหมายผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเทศกาลของเมืองจีนหรือเปล่าเพราะมันชื่อว่าChinatownไงแต่อย่าสนใจเลยครับสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้คือสกินของมันโคตรสวยเริ่มต้นที่เรทก่อนเลยครับสวยจริงผมนึกว่าออกมาจากสนามมวยลองดูสีข้างของเรทสิมันเป็นนวมนะเว้ยโคตรเทพผมนึกว่าเป็นรุ่นน้องของผ่านไฟเดอร์แถมมีฮูดด้วยนะซึ่งมีน้อยมากๆนะสำหรับสกินฮูดณตอนนี้ก็มีแมวแล้วก็แมวย้อมสี2สกินนี้เท่านั้นที่มีฮูดและแถมน้องใส่กางเกงมวยด้วยคือเป็นโคตรเฟี้ยวอ่ะแบบจี๊ดเลยตัวจี๊ดเลยอ่ะต่อไปคือมิราดโอ้โหเป็นสกินแรกของมิราดเลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ผมเห็นแล้วสะดุดตามากๆคือหน้ากากครึ่งหน้าเวคือแบบโคตรเท่เลยเอาจริงผมรู้สึกว่าสกินใหม่ที่มาเนี่ยต้องเป็นสกินที่โคตรแรงในอนาคตแน่ๆต่อไป Lifeline ผมคิดว่านี่คือสกินที่ทำให้ Lifeline สดใสมากที่สุดแล้วเหมือนกำลังจะไปเที่ยวกับครอบครัวโดยขณะที่กำลังคิดว่าตัวเองเนี่ยกำลังอยู่ในวัยเด็ก Bloodhoundหญิงสาวผู้ที่ไม่ยอมเปิดเผยใบหน้าไม่ว่าจะโผล่ไปที่สกินไหนๆจะต้องปกปิดมิดชิดที่สุดและสกินนี้แถมหมวกมาซะด้วยโคตรเท่เลยว่ะปิดท้ายด้วยเรเวแนนต์มาในทีมทหารผีดิบที่ทำลายล้างค่ายของตัวเองอันนี้ผมแต่งเรื่องขึ้นมานะ โดยรวมตอนนี้คือหลุดมาแค่5สกินแต่ผมเชื่อว่าในตอนที่กิจกรรมนี้มามันต้องมีเยอะกว่านี้แน่ๆและย้ำกันอีกรอบแบบคร่าวๆกิจกรรมนี้มาวันที่31มีนาคมหรือว่าวันสิ้นเดือน3เนี่ยแหละมาต่อในกิจกรรมใหม่อย่าง War Game Event กิจกรรมนี้จะมาประมาณกลางเดือนเมษายนผมขอบอกเลยนะครับเก็บตังค์รอได้เลยกิจกรรมนี้มีอะไรหลุดมาเยอะเลยแหละอย่างแรกคือของฟรีผมไม่มั่นใจว่าถ้าของฟรีแบบนี้หรือว่ากิจกรรมแบบนี้มาเนี่ยมันจะมีแอร์รูมใหม่มาด้วยไหมแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีแล้วนะถ้ามีก็คือซีซั่น8เนี่ยเหมาไปถึง3แอร์รูมเลยนะเว้ยซึ่งในของฟรีนี้จะได้เลเวลแบนด์พาร์ทฟรี5เลเวลชามอีก2อันสกินแลมพาร์ทคริปโตรีพีเตอร์และส่วนสุดท้ายคือแทร็กเกอร์ของคอสติกมาสักทีครับโคตรเท่เลยน่าจะครบทุกตัวแล้วมั้งใช่ไหมไม่น่าขาดตัวไหนแล้วซึ่งกิจกรรมนี้มันคือกิจกรรมที่ผมเคยเรียกมันว่า EOS War ถ้าใครดูคลิปเก่าผมน่าจะรู้มันเปลี่ยนชื่อเป็น War Game และแน่นอนครับสกินที่ทุกคนรอคอยมันนำกลับมาขายแล้วแต่อันนี้เป็นแบบย้อมสีนะครับไม่รู้ว่าจะถูกใจเพื่อนๆไหมประกอบด้วย Red Pathfinder Lifeline Bloodhound Chippy Mirageโฮสกินนี้คือสกินที่ถูกรีสีมาถามว่ามาจากสกินไหนมันมาจากสกิน Iron Cloud กิจกรรมใหญ่ครั้งแรกของเกมนี้เลยส่วนตัวผมรอเรทกับ Lifeline เพราะว่าชอบมากๆชอบมาตั้งแต่ที่เห็นแล้วแต่ตอนนั้นผมจำได้ว่าผมอายุประมาณ 19-20 มั้งเป็นคนออมเงินไงไม่ยอมเสียเงินให้กับเกมตอนนี้เนี่ยเหรอจัดไปอย่าให้เสียครับตัวสกินใหม่ก็เป็นฟิวส์แต่ผมไม่ค่อยได้ลุงแกก็ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าสกินของฟิวส์เนี่ยเท่ไหมและในไทม์ไลน์อันที่4 Redacted Story Event ผมพยายามตีความมันเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้เนี่ยจะมีสตอรี่ที่เป็นเนื้อเรื่องใหม่เข้ามาซึ่งทางพี่ชะเทาก็ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยและอันสุดท้าย Golden Week
อันนี้แหละที่มันแจ่มมากๆผมพยายามหาข่าวสารปรากฏว่าได้เรื่องมาแบบนี้ครับมันจะเป็นแนวๆว่ามีสกินรีสีมาขายซึ่งใช้เงินแดงซื้อเงินแดงในที่นี้ที่ผมหมายถึงนะมันเป็นเงินแดงที่ได้จากการอัพเลเวลไม่ใช่แอร์รูมชาร์ดเผื่อคนเข้าใจผิดและพี่ชาทาวได้ค้นเจออยู่2ตัวครับนั่นคือออคเทนกับบลัดฮาวซึ่งน่าจะเป็นสกินเปลี่ยนสีล็อตใหม่เลยแล้วผมคิดว่ามันไม่ได้มีเท่านี้เว้ยมันน่าจะมีเยอะกว่านี้ถ้าตีว่ากิจกรรมนี้มีอยู่2สัปดาห์ใช่ไหมแต่ละสัปดาห์ตามปกติจะมี2สีสกินที่ถูกรีแสดงว่ามันต้องมีอย่างน้อยอีก2สีที่ถูกเปลี่ยนเว้ยยังไงทุกคนมารอลุ้นพร้อมกันได้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ผมขอย้ำตรงนี้อีกรอบเลยนะครับข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลที่พี่ชะเทาขุดไฟล์และเจอมันอาจจะมีส่วนที่ถูกต้องบ้างบางส่วนและแน่นอนมันต้องมีส่วนที่ผิดเป็นแน่ยังไงอยากให้ทุกคนอยู่กับความเป็นจริงข่าวที่ผมนำเสนอให้ฟังก็ฟังหูไว้หูแต่ Apex Legend 90% หลุดออกมาเป็นความจริงเกือบทั้งหมดยังไงก็ใช้วิจารณญาณให้เยอะๆนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งและอยากให้ผมทำคลิปอะไรในคลิปหน้าคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ